กับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเวลาที่ผ่านมากับกระแสข่าวที่ถูกว่าทิ้งลูกชายนะครับที่จริงเป็นยังไงเราไปคุยกับคุณแม่ชติกาอาภิชัยครับคุณแม่หมวยนะครับสวัสดีครับแม่ครับเป็นยังไงบ้างครับกับกระแสข่าวที่ผ่านมาก็รู้สึกเครียดนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงครับครับก็เลยเออเอาไงดีก็เลยตัดสินใจออกครั้งนี้ค่ะเพราะว่าแต่ละครั้งที่เขาพูดถึงเราก็ไม่เคยที่ต้องมาตอบโต้นะคะครับเพราะอยากให้เข้าไปดีไปดงไปดังเนี่ยพอดีก็ปล่อยไปตามเรื่องไปแต่คราวนี้คงหนักหน่อยก็เลยออกมาสักนิดนึงเนี่ยค่ะสาเหตุที่คุณแม่ออกมาหากเรื่องคลิปอะค่ะครับผมเรื่องคลิปที่เขาว่าแม่ว่าไปมีชายอื่นเนี่ยค่ะแล้วสาเหตุเอาแต่ไม่ออกใน YouTube นะคะเขาไม่ออกค่ะออก YouTube คนดูตั้ง 40,000 กว่าคนนะคะแล้วลูกค้าก็มาหาแม่ก็มาถามเราก็ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเพราะเราก็ไม่เคยเล่นพวกนี้นะคะก็เลยเปิดดูก็มันเป็นอย่างนี้แต่มันไม่ใช่พอเราดูใน YouTube แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างเรารู้สึกสะเทือนใจว่าทำไมเขาพูดอย่างนี้ทุกครั้งที่เขาจะทำอะไรอ่ะเขาต้องคุณแม่ไปพูดอย่างนี้ตลอดเลยค่ะสมมุติว่าครั้งแรกเขาจะเป็นดาราเขาว่าแม่ครั้งที่สองเงินให้เขาก็ว่าแม่ครับแล้วเขาจะเปิดโรงแรมเขาก็เอาแม่อีกละสตอรี่เรื่องแม่เนี่ยเป็นเขาอะไรที่เขาจะต้องเอาขึ้นตลอดอะค่ะแต่เขาจะได้รู้ว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมายุ่งกับแม่ค่ะจริงๆไม่ต้องแม่มานำความสัมพันธ์กับคุณแม่กับน้องทัศน์เป็นยังไงครับจริงๆปัจจุบันนะครับก่อนที่จะเกิดเรื่องครับก่อนที่เกิดเรื่องก็เขาหายไป5ปี5ปี6เดือนนะคะครับเขาหายไปหลังจากที่โอนเงิน 500,000 นะคะเขาหายไปเลยที่ว่าไปซื้อรถใช่ไหมครับค่ะหลังจากนั้นเขาหายไปแล้วก็มัวแต่ยุ่งคุณพ่อไม่สบายครับคุณพ่อเป็นมะเร็งเนาะก็ไปโฟกัสที่คุณพ่อก็เลยไม่ได้สนใจตรงนี้เรื่องแท็กแล้วก็พยายามติดต่อแท็กหลายๆช่องทางนะคะเพราะคุณตารักเขามากคุณตาเลี้ยงเขาแต่เด็กๆค่ะที่หน้าวัดลองคุ้มทุกคนชาวบ้านรู้หมดอะค่ะพ่อถนนไม่ริมตอนนั้นเขากำลังทำนะฮะกำลังทำแล้วก็ฝนเยอะแล้วก็คุณพ่อก็ยกพื้นบ้านที่บอกว่าเรื่องคุณพ่อเงิน 500,000 ก็คือเอาเงินมายกพื้นบ้านเนี่ยค่ะเขาคงลืมอะค่ะที่เขาตอบกันนะคะว่าผมจะเอาเงินมา 500,000 ทำไมผมเจ๊งเขาคงลืมว่าเขาเงินไปยกพื้นขึ้นมาแล้วเป็นเงินจมเลยคะมันก็หมุนไม่ได้ใช่ไหมคะเขาคิดว่าตรงนั้นแต่เขาคงลืมมาคือถ้าย้อนกลับไปคุณแม่แต่งงานตอนอายุ10กว่าค่ะ18 19ค่ะแต่งงานเด็กมากครับแล้วพอมีน้องแท็กพอมีน้องแท็กปุ๊บก็พอท้องก็คืออยู่โรงพยาบาลเลยคุณแม่แพ้หนักมากค่ะครับแพ้หนักคือชนิดที่ว่าต้องนอนโรงพยาบาลต้องเติมเลือดเติมน้ำเกลือเนี่ยค่ะตลอดเวลา9เดือนพอคลอดเสร็จวันที่26ครับ4โมง20ฟื้น31ตี2แล้วมาเดินได้คือวันที่2มกราแล้วที่เขาบอกว่าแม่ไม่ให้นมลูกกินก็คือแท้ต้องอบ15วัน15วันนมน้ำนมก็หมดไปนะฮะอันนี้อธิบายได้เลยว่าคุณหมอทุกคนเป็นพยานค่ะคุณหมอจำนูตวิชัยการแพทย์ค่ะต้องแทบตัวใหญ่เนี่ยขนาดเนี้ยค่ะ3กิโล8ต้องอบอะค่ะอันนี้ออกมาตั้งแต่เดี๋ยวเข้าไปอบอีกก็คือเขาน้องแท็กนี่อยู่กับคุณแม่กี่ปีครับ7หรือประมาณ7ถึง8ปีแต่ส่วนใหญ่แม่ก็เลี้ยงคุณพ่อเขาก็เลี้ยงแต่คุณตาคุณยายเลี้ยงเยอะกว่าค่ะเพราะต้องทำร้านไงคะครับร้านก็ต้องทำถนนที่แม่ลิ้มก็ต้องทำค่ะสิ่งที่7 8ปีที่ผ่านที่ก่อนที่จะเลิกคุณพ่อเนี่ยค่ะคุณแม่ก็มีเหตุผลนะคะที่คุณแม่ต้องเลิกกับคุณพ่อเพราะว่าถ้าสังคมเปิดกว้างในเรื่องของทางเพศนะฮะ คุณแม่ก็จะอดทนนะฮะแต่นี่มันไม่เบอร์บายเหมือนสมัยนี้เนาะ คุณแม่ก็เลยขอเลิกค่ะขอเลิกจริงๆเลยนะคะแล้วย้ายไปอยู่บ้านคุณป้าตามเลขที่เนี่ยค่ะไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนค่ะครับ
บ้านคุณป้าที่ไหนนะที่บ้านมารลัดค่ะประตูเชียงใหม่สาเหตุจริงๆที่คุณแม่เลิกคุณพ่อเนี่ยครับค่ะจากอะไรครับสาเหตุที่แท้จริงอะครับหนึ่งจากครอบครัวสองจากการที่เราที่สังคมไม่เปิดเผยทางเพศเนี่ยฮะสามจากเราเป็นคนเมืองเขาเป็นคนจีนแล้วพอเวลามีปัญหามันก็เยอะทุกอย่างเข้ามาหมดเลย มันมาทีละบุ้มเนี่ยฮะก็เลยขอเลิกเพราะมันมีจุดตรงนั้นนะคะจุดตรงนั้นคือจุดที่ไม่ต้องเลิกเลยไม่ใช่เรื่องเงินนะคะเพราะเรื่องเงินที่คุณป้าซัพพอร์ตอยู่ค่ะเที่ยวเงินมา4-5 แสนเช็คก็ยังอยู่ครับก่อนที่จะเลิกกันเนี่ยครับหมดรักหรือยังไงคุณพ่อคือปกติ คุณแม่อยากพูดตรงๆเลยนะคะคเรียนวิเลยครูทุกคนก็มีแฟนหมด คุณแม่เห็นเขาเป็นอะไรนะเป็นฟุตบอลนะคะแม่เป็นลีดพอเจอกันเขาขอแต่งงานก็แต่งค่ะถามว่ารักหรือไม่รักไม่รู้แต่แม่อยากแต่งงานคือตอนนั้นยังไม่มีอาชีพค่ะยังเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะคืออยากแต่งงานก็ได้แต่งงานถามว่ารักไหมก็ไม่รู้นะรักหรือไม่รักตอนนั้นน่ะแต่รู้ว่าฉันอยากแต่งงานก็ได้แต่งสมใจตอนที่บอกเลิกเนี่ยเป็นห่วงลูกไหมครับเป็นห่วงค่ะครับก็ตอนนั้นลูกก็ยังถึงแม่ห่วงแต่ก็ดูแลจนถึงที่สุดอะค่ะแม่ก็ส่งเสียเลี้ยงดูเขานะคะหลังจากเลิกกันเสร็จแม่ก็ไปเรียน2 ปีแล้วก็ไปอยู่เป็นลูกจ้างของร้านปลาทูตอนมีน้องเทคนิคยังคุณแม่ยังเรียนอยู่อะครับเรียนหมายว่าตอนมีน้องแท็กครับคุณแม่เพิ่งศึกษาหมอดูค่ะอ๋อค่ะศึกษาเพราะว่าผู้ใหญ่เขาแนะนำเนาะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็พอเลิกกันเสร็จก็ไปเรียนอีก2 ปีที่นครนายกกับคุณป้าพี่บุญพรมาลารัตค่ะหลังจากนั้นก็ไปอยู่ร้านปลาทูร้านปลาทูเนี่ยข้างนอกเป็นร้านเสริมสวยห้องที่2เป็นห้องแม่ห้องที่3เป็นร้านตัดผ้าครับทุกวงการจะต้องมาทำผมช่อง7-3 ITV ต้องมาหมดเลยน้องแท็กก็เคยมาอยู่ที่ร้านปลาทูค่ะทุกคนจะรู้จักน้องแท็กหมดเลยพนักงานในร้านเจ้าของร้านพวกเนี้ยจะรู้จักน้องแท็กหมดเลยค่ะพี่ตงพี่ติ๋วนั้นพวกเนี้ยค่ะจะรู้จักน้องแท็กหมดเลยอันนี้เจ้าของร้านค่ะครับอันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาดูที่ร้านหมดเลยค่ะแต่สิ่งที่ตั้งแต่เกิดมาเลยจนถึง7-8 ขวบเนี่ยค่ะน้องผูกพันกับคุณแม่ยังไงบ้างไหมฮะก็ผูกพันก็คือช่วงนั้นฝุ่นที่แม่ลิมเยอะนะคะ คุณตาคุณยายก็ออกไปเลี้ยงที่บ้านนอกคือบ้านหลองคุ้มเสาร์ที่เขาก็มาให้เราเลี้ยงแล้วเราก็เอาไปส่งให้คุณตาคุณยายถ้าวันไหนไม่เอาไปส่งคุณยายก็ต้องมาเลี้ยงมานั่งเฝ้าอย่างเงี้ยฮะก็มาอยู่ที่ร้านสมชายสโตร์ค่ะแต่ถ้าไม่มาก็ต้องไปไว้ที่แม่ริมอะค่ะต้องมาไว้ที่อันนี้คือมาไว้ที่บ้านสัมปทองครับอันนี้ถ้าวันไหนคุณยายถ้ามาอยู่บ้านที่แม่ริมก็ต้องคุณยายมาด้วยค่ะอันนี้คุณยายก็ต้องตามตลอดนะคะเนี่ยอันนี้คือบ้านที่แม่ริมค่ะเนี่ยคุณตาคุณยายก็ต้องตามมาตลอดอะค่ะครับคือจะไม่ทิ้งให้สองคนเนี่ยเลี้ยงค่ะเพราะต้องขายของต้องทำร้านครับต้องทำหลายๆอย่างค่ะคุณตาคุณยายเลยต้องมาช่วยเลี้ยงตอนที่เลิกคุณพ่อเด็ดขาดแบบแยกกันแล้วเนี่ยฮะทำไมถึงลูกที่อยู่กับคุณพ่อครับอ๋อก็มี2 ข้อครับก็ถามกันว่าที่เราจะลูกไปเลี้ยงเขาว่าเขาขอลูกเขาจะไม่มีลูกแล้วในชีวิตเขาอะเข้าใจไหมคะครับเข้าใจนะคะครับก็เลยว่าถ้าเธอทำหมันฉันให้น้องแท็กไปแต่ต้องเลี้ยงร่วมกันเขาก็โอเคเขาทำหมันแล้วก็ให้ลูกไปเลี้ยงแต่เลี้ยงร่วมกันแต่ความว่าเลี้ยงร่วมกันเนี่ยแม่ก็ส่งเสียหมดเลยนะคะเขาต้องการเมื่อก่อนมีคอมพิวเตอร์มีอะไรแม่ก็จัดการหมดอะเสื้อผ้าผมรองเท้าแม่ก็จัดการหมดอะค่ะอันนี้ตอนที่คุณพ่อเขาบอกว่าคุณยายเสียไม่ได้มาทำอยู่ในวงการเนี่ยเขามานะคะเนี่ยค
ุณพ่อเขาสับสนเขามาบวชให้คุณยายค่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะคะนี่เขาก็มาบวชให้แต่ตอนคุณตาเสียเขาไม่ดูแลเลยติดต่อทุกช่องทางไม่ได้ก็เลยว่าเอ๊ะทำไมแท็กเป็นอย่างนี้ล่ะพี่ชัยไม่เอาเขาเลยไงคะก็เลยตัดสินใจลองบอกสักทีซิเขาจะรู้สึกรู้อะไรมั่งเนี่ยค่ะไม่ได้โกรธลูกนะคะครับไม่ได้โกรธลูกแต่ผมมองข่าวไปที่เหมือนกับโอ้คุณแม่กับน้องแท็กคือแบบไม่ได้ผูกพันรายการเลยนะฮะโอ้ทำไมไม่ผูกใช่ๆทุกคนในวงการ IS ทั้ง IS เนี่ย ไม่พาไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยเพื่อนเขาอะไรเขาเนี่ยไม่ผูกได้ไงคะมานอนแม่ตีห้าพ่อต้องเรียกเขาแล้วนะคะเนี่ยรถกี่คันแม่ก็ไปส่งอันนี้รถมาส่งที่กรุงเทพนะคะรถ2คันค่ะคันแรก Vios 6241คันที่2 7994ครับคันที่3 1398แม่จัดการเรื่องพวกนี้หมดเลยถ้าคุณพ่อเขาบอกว่าอ้างไม่รู้ไม่เห็นนะไม่ใช่หรอกเพราะตอนที่แม่ไปคุณพ่อก็โทรมาเขาก็รู้แม่ก็อยู่คุณตาก็ไปเยี่ยมหลานนะฮะเนี่ยครับคุณตาไปตลอดค่ะIS รู้จักน้องแท็กหมดเลยรู้จักแม่กับน้องแท็กพาไปหมดเลยค่ะเด็ก IS แม่เอาไปจัดการหมดเลยพี่โก้พี่อะไรพวกนี้ค่ะทุกอย่างมีเอกสารมีที่บ้านอีกเยอะแต่สิ่งที่มีข่าวว่าที่คุณพ่อบอกว่าคุณแม่เสียไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็นี่แหละก็เลยบอกว่าคุณแม่มีชีวิตอยู่นะคะ ชนิกาวิชัยยังอยู่ค่ะแต่คุณพ่อเสียค่ะคุณพ่อเสียจริงๆคุณพ่อเสียไป 2-3 ปีเอ้ยยังไม่ถึงคุณพ่อรักษา3ปีเพิ่งเสียเมื่อยังไม่ถึงปีเลยค่ะแท็กไม่มีแม้แต่เงาแม่เปิดทุกทางที่ติดต่อแท็กเพราะคุณตาถามตลอดว่าแท็กอยู่ไหนแล้วก็โกหกว่าแท็กไปเมืองนอกแท็กถ่ายละครนู่นนี่นั่นแม่ก็จะโกหกคุณตาจนถึงเวลาสุดท้ายเขาถามว่าแล้วแท็กไปไหนแล้วก็บอกว่าแท็กไปเมืองนอกไม่กลับมา อย่างคุณแม่กับคุณพ่อได้คุยกันไหมครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณแม่กับพ่อที่จริงได้คุยกันนะคะถ้าวันไหนถ้าเขาจำไม่ผิดอ่ะเขาคงลืมเขาโทรหาแม่ว่าเธอลูกไม่เอาตังค์ให้ฉันแม่ก็บอกว่าถ้าลูกไม่เอาตังค์เธอไปว่าลูกมันลูกฉันหรอแม่ยังพูดงี้นะแล้วถ้าเขาตายเธอเป็นลูกเธอเหรอเขาคงลืมไปอ่ะเขาโทรมาค่ะเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่บ้านถ้าวันไหนลูกไม่ให้ตังค์เขาต้องโทรหาแม่ยังคุยกันเรื่องต่างๆนานาเยอะเลยค่ะเรื่องเขาเป็นของเขาอย่างเงี้ยเยอะมันเยอะเรื่องของแม่แม่ก็พยายามจะไม่ออกสื่อครับพ่อมีน้องคนหนึ่งอยู่ช่อง7เขาบอกว่าพอมีเรื่องก็พี่มวยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจาค่ะแม่ก็ทนตลอดพ่อก็บอกว่าไม่ต้องออกหรอกเพราะว่าเรามีหน้าที่เลี้ยงดูเขาตอนนี้พ่อไม่มีเขาคงต้องรู้อ่ะแม่ไม่ได้เรียกร้องอะไรนะคะที่เขาว่าแม่ต้องการเงินการทองไม่ต้องค่ะแม่ไม่ได้เรียกร้องเรื่องการเงินการทองมาบอกออกให้สังคมรู้ว่าแม่กระแทกไม่เคยทิ้งกันครั้งสุดท้ายเขาโทรมาเดือนกันยาวันที่9เขาบอกว่าแม่เราต่างคนต่างอยู่นะแม่แน่ใจหรอแม่จะไปบ้านแท็กได้ไหมแล้วก็บอกว่าทำไมลูกมาหาแม่เมื่อก่อนลูกยังมาหาแม่ได้เลยเขาว่าไม่ไปอ่ะแม่ต้องมาหาลูกสิแล้วว่าลูกเมื่อก่อนลูกมาเพื่อนมาเป็น10-20คนทำไมลูกต้องให้แม่ไปหาตอนนี้แท็กเป็นลูกป้าก็แสดงว่าเราไม่ใช่แม่เขาแล้วไงก็เลยงั้นก็ต่างคนต่างอยู่แม่ก็ต้องทำงานของแม่ไปรู้สึกไงบ้างครับถ้าก็รู้สึกคือกำลังทานข้าวก็ชะงักว่าโอ้อันนี้ลูกฉันหลังจาก5-3 ปี 5 ปีไม่โทรกันคำพูดที่ลูกพูดครั้งนี้เป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยฮะบอกว่าแท็กต้องเอาป้าไว้นะแม่เราต่างคนต่างทำงานเราว่าทำไมแท็กไม่มางานคุณตาก็แท็กไม่รู้อ้าวทำไมจะไม่รู้แม่โทรศัพท์ทุกคนโทรศัพท์เขาว่าเขาไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกทุกคนรู้หมด
พื่อนที่เขายังมางานศพคุณตาเลยค่ะชาวบ้านนี่ถามหาจนไม่รู้จะหน้าไว้ที่ไหนว่าทำไมแท็กไม่มาเพราะคุณตาเลี้ยงอยู่หน้าวัดอะค่ะครับทุกคนจะรู้หมดอะก็อีกสารหนึ่งที่บอกต้องที่เลิกกับคุณพ่อเพราะเรื่องชู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันไม่มีหรอกค่ะชู้เชิญเนี่ยมันไม่มีหรอกค่ะตอนนั้นคุณแม่ไม่มีคือเลิกโดยที่เราไม่ได้มีคนรักใหม่ไม่มีอะไรไม่มีค่ะเพราะแม่มีคำหนึ่งที่คุณป้าบอกว่าถ้าเลิกกันเนี่ยต้องหาอาชีพใส่ตัวต่ออะไรก็ได้หนึ่งอย่างให้เป็นอาชีพที่ต้องเลี้ยงตัวเองได้ให้ลูกกับจางเป็นอย่างเดียวเนี่ยจำคุณป้าได้คุณป้าพูดอะก็ไปเรียนให้มันเมคเซนส์ไปเลยไงก็ชูมันหนึ่งอย่างก็เลี้ยงตัวเองได้จริงขนาดเนี้ยค่ะคนทั้งครึ่งประเทศเดินมาหาแม่ค่ะแต่ข่าวมาแต่เขาบอกว่าเขายังไม่รู้เลยว่าเขาแม่ทำอาชีพอะไรครับทั้งที่เพื่อนเขา20-30คนมาแม่ที่บ้านผมยังไม่รู้เลยว่าแม่ผมทำอาชีพอะไรแล้วเงินที่โอนให้ไปเนี่ยเขาบอกว่าได้ไม่ใช่พ่อเขาประกาศบอกว่าไม่เป็นความจริงครับบ้านแม่จะโอนเงินให้แท็กได้ไงนี่คือความจริงค่ะโอนให้เสร็จเข้าออกรายการวูดดี้ขอบอกเลยนะคะคุณวูดดี้ยังบอกว่าคุณแม่จะมาแก้ตัวไหมไม่ต้องแก้หรอกเราเป็นผู้ให้อยู่แล้วไงก็เราก็ยังไม่อยากมีปัญหาอะไรกับพ่อเพราะพ่อขอไว้ลูกกำลังจะดังอันนี้คือสลิปเงินทำไมถึงไม่พูดความจริงต่อกันก็นั่นน่ะสิก็นั่นน่ะสิพ่อเลิกอีกอย่างนึงโดยนิสัยคุณแม่นะคะแม่เป็นคนที่หนึ่งจะรักหน้าตัวเองใครจะด่าจะว่าเนี่ยแม่จะไม่ตอบโต้จะไม่อะไรนะฮะถึงแม่เขาจะด่าแม่ที่สนามบินแม่ก็จะเงียบก็มีคนคนหนึ่งก็มาบอกว่าให้มองหน้าเขาหน้าอย่างเงี้ยเป็นผู้ชายเหมือนหนูเนี่ยถ้ามองไปก็ทุกคนจะรั่วด่าเขาจนแฟนเขาบอกว่าสงสารแม่หมวยเขาด่าๆเลยเจอที่ไหนเขาทำอะไรเขาทำได้เลยแต่เราเป็นคนที่คนรู้จักเยอะเราต้องรักษาหน้าตัวเองแม่จะไม่เผชิญหน้ากับเขาหรอกเพราะแม่ต้องแพ้แน่นอนเพราะเขาไม่ใช่ลูกผู้ชายไงคะแม่สู้ไม่ได้หรอกมีคนเอาไปจะออกว่าเอามาดีเอามาคุยกันไหมรับรองแม่ไปก็ต้องจบเพราะแม่จบตั้งแต่แรกเพราะแม่ไม่เคยที่จะตอบโต้หรือว่าคุยอะไรกับเขาได้เลยเพราะเขาถ้าเขาคิดว่าแม่เป็นแม่ของลูกเขาอะเขาจะไม่ทำอย่างนี้เพราะเขาไม่ใช่ผู้ชายไงเขาถึงพูดอย่างเงี้ยเขายังขู่แม่เลยว่าถ้าเธอเอาฉันไปพูดที่ไหนนะเป็นเรื่องแม่ก็ไม่ค่อยพูดที่ไหนแสดงว่าคุณแม่กับคุณพ่อก็หมายถึงว่าก็ยังไม่ค่อยดีต่อกันถูกไหมครับถามว่าไม่ค่อยดีต่อกันไหมเราไม่มีอะไรที่ต้องพูดกันแต่เขาเคยโทรหาแม่ครับเขาคงลืมไปอ่ะตอนที่แท็กไม่ได้โอนเงินหาเขาอ่ะเขาบอกรายการสื่อว่าไม่เคยติดต่อกันเหมือนตายจากกันแล้วใครโทรมาบอกว่าเธอลูกเธอไม่ให้เงินฉันน่ะแล้วก็บอกอ่ะตอนที่ลูกไม่ให้เงินเธอเป็นลูกฉันเหรออันนี้คือความสัตย์ถ้าเขาเป็นลูกผู้ชายอ่ะฟ้าดินเป็นพยานได้เลยค่ะแม่จำตอนเวลาบ่ายโมงครึ่งอ่ะแม่ยังจำได้เลยครั้งสุดท้ายค่ะแม่ยังมีลูกค้าอยู่เลยค่ะแต่ว่าอ๋อก็เป็นอย่างนี้เหรอถ้าไม่ให้ลูกถ้าเอาลูกถ้าลูกให้เงินเธอแสดงเป็นลูกเธอถ้าลูกไม่ให้เงินเธอเป็นลูกฉันแล้วแท้เขาก็จะไปมาตลอดอะค่ะจนถึงบวชหลังจากบวชเสร็จขอสตางค์หลังนั้นก็จบกันเลยเขาก็แม่เสียชีวิตที่จริงคุณตาเสียแม่ยังอยู่คือเขากะให้ตายเลยไงเขาเคยชี้หน้าว่ามึงอ่ะถ้าไม่เป็นกะหรี่มึงจะเป็นอะไรวันนี้เขาพูดพวกนี้ผู้ใหญ่มาเลยค่ะที่โรงแรมเชียงใหม่โอคิดถ้าบอกชื่อผู้ใหญ่ทุกคนรู้กันทั้งประเทศอะค่ะเขาพูดวันเนี้ยพวกนี้ผู้ใหญ่มาเลยระดับประเทศเลยค่ะสองท่านท่านหนึ่งเนี่ยเสียใจที่ไม่ได้ขึ้นผอ.บ.อีกท่านหนึ่งเนี่ยเปรมปรีปรีดายินดีแต่เราไม่สามารถจะเอ่ยท่านได้นะคะเพราะเขาอยู่สูงเกินไปแล้วค่ะทำไมเขาถึงมองว่าคุณแม่แบบทางลบซะส่วนใหญ่ก็ดูหน้าตาคุณแม่มันใช่หมอดูไหมอย่างเธอมาแม่เนี่ย ขึ้นมาห้อง10
10แล้วข้าคนหนึ่งเขาจะเอ้ยยายนี่มาทำอะไรกับห้องนี้ผู้ชายเวลาขึ้นมาเนี่ยทุกคนถ้าเห็นถ้าเป็นบ้านนอกหรือว่าที่ไหนเขาต้องมาเอออะไรเนี่ย10 18 10 18เนี่ยฮะโดยมากลูกค้าผู้ชายจะเยอะครับแต่เข้ามามันก็สัมผัสมือกันเนี่ยฮะก็แต่ก็ไม่มีอะไรทุกคนจะเรียกแม่หมดครับแม่มั่งพี่มั่งเจ๊มั่งแล้วแต่เขาจะเรียกขนาดคุณหญิงเขาบอกเขาใช่หมอดูจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะครับเขาใช่หมอดูจริงหรือเปล่าคือหน้าตาคุณแม่นี่ไม่ให้ไม่ใช่เรื่องหมอดูเลยอะค่ะคุณหญิงท่านหนึ่งของประเทศไทยบอกว่าเขาใช่หมอดูจริงไหมอีก7 วันเขาประกาศตำแหน่งน้องชายเขาขึ้นนะแล้ววันนี้คุณแม่น้อยใจยังไงบ้างกับข่าวที่มันทำให้เหมือนในแง่ลบของเราเลยอะถามว่าน้อยใจไหมก็โดยอาชีพแล้วก็ทำใจได้นะคะแต่อย่าพาดพิงถึงเราสิคุณทำอะไรคุณก็ทำของคุณไปแต่อย่าว่าแม่อย่าเอาแม่ไปเหยียบไปย่ำอ่ะไม่ใช่ว่าเนี่ยแท้น้องแท้เกิดมาทิ้งมา7 วันก็ไม่ต้องพูดผมจองเงินแม่ทำไมแม่ผมทำอาชีพอะไรไม่รู้คุณก็ไม่ต้องพูดถ้าคุณไม่มีฉันคุณไม่ต้องฉันไปเกี่ยวข้องทุกเรื่องครับไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องท้องเรื่องอะไรเนี่ยมาเนี่ยก็ไม่ใช่มาต้องการให้เขาเลี้ยงดูไม่ใช่ต้องการให้เขาจะต้องมาอะไรกับแม่เพราะแม่ไม่เคยขออยู่แล้วแม่เป็นผู้ให้อยู่แล้วไงคะให้ตลอดรายการไม่ว่าอะไรแท็กบอกมาแม่จัดให้หมดตื่นช้ามาเขาจะกินอะไรเนี่ยแม่ต้องตื่นช้าเต็มโต๊ะเลยเพื่อนฝูงเขาจะกินอะไรที่บ้านนะคะครับแม่คือผู้ให้จริงๆถามคนทั้งเชียงใหม่เลยก็ดูภาพรวมแล้วคุณแม่กับน้องแท็กก็เหมือนก็คือก็คุยกันอย่างในหินในนะคะปกติถ้าเขาไม่มีเรื่องอะไรอ่ะก็ไม่มีแต่ถ้าเขาเกิดเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะไม่เขาก็ไม่พูดอะไรที่มันอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นเด็กน่ารักแต่เวลาเขาเกิดเรื่องอะไรเนี่ยเขาไม่ที่จริงถ้าเขามีสามัญสำนึกนะเขาต้องพูดไม่พ่อเขาพูดอะไรมากมายไงแต่เขาบังเอิญสามัญสำนึกสอนกันไม่ได้เนาะเขาก็ไม่รู้จะทำไงแล้วก็เวลาเขาพูดถึงแม่เขามองแต่เขามองเนี่ยมันปรับมันอย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรตัวเองดูคิดดูสิเนี่ยการทำพวกเนี่ยมันไม่ใช่ทีละพันสองพันนะคะหลายๆคนที่ไปฮะเพื่อนๆ เขาเนี่ยไม่เอาไปจัดการหมดเลยเนี่ยดูแลทุกคนเลยค่ะคือพูดถึงความผูกพันก็ยังมีคุณแม่น้องแท็กอยู่ตลอดเห็นพร้อมด้วยภาพเนี่ยนะครับแต่วันที่9นี่เขาบอกว่าเขาขอเป็นลูกพ่อนะก็ไม่เป็นไรก็เราถือว่าเราก็ไม่มีลูกก็แล้วกันแม่กำลังจะทานข้าวในประมาณสักทุ่มหรือ6 โมงกว่านะเขาโทรเข้ามาแล้วก็ถามคุยกันหลายเรื่องเขาบอกเขาขอเป็นลูกพ่อแล้วกันแม่ต้องมาหาแท็กซี่เดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงหน้านะครับกลับมาพบในช่วงที่2ของรายการเชนินทูครับอยู่กับคุณแม่หมวยครับพูดต่อคุณแม่ครับค่ะสิ่งที่น้องแท็กพูดนะครับคุณแม่ในความรู้สึกจริงๆแล้วน้อยใจหรือเสียใจแค่ไหนในความเป็นแม่ที่ลูกพูดกับเราอย่างนี้ครับอ๋อก็คงเฉยๆแล้วค่ะว่าโดนมาหลายยกแล้วก็ตอนนี้ไม่มีความรู้สึกใดๆแล้วค่ะแต่ถามว่ารักเขาไหมก็ยังรักเขาอยู่คือลูกเนาะแต่ถามว่าจะเสียใจจะเจ็บใจจะแค้นใจจะอะไรอันนั้นคือปัดไปเลยครับคือไม่ต้องอะไรละค่ะไม่ต้องถามถึงว่าความน้อยใจเสียใจมันเจ็บคือเมื่อก่อนไปไหนเนี่ยทุกคนเราไม่รู้ว่าจะหน้าไปวางไว้ที่ไหนละก็เจอมาหมดแล้วไงตอนนี้ก็คือหน้าด้านแล้วเนาะถ้าพูดกันตรงๆหน้าด้านเรียบร้อยละค่ะก็ไม่มีความรู้สึกใดๆเลยทั้งสิ้นแต่เป็นความจริงที่คุณแม่อยากพูดให้สังคมได้รับรู้นะครับให้คนลองคุ้มรู้ว่าเนี่ยแม่มาออกรายการแล้วนะให้ชาวบ้านรู้แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเขาไม่ต้องไปเล่าลือที่บ้านแล้วไงไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนที่เล่านะคือเขาอยากรู้ว่าทำไมแท็กไม่มางานศพน้องชายเป็นคนอยู่ที่บ้านได้ยินตลอดเวลาเลยไงฮะก็เลยจบตรงนี้ไป
งั้นผมขอย้อนเวลากลับไปนะครับคุณแม่เข้ามาสู่อาชีพการเป็นหมอดูได้ยังไงครับเข้าเป็นอาชีพหมอดูได้ไงคือคุณแม่เนี่ยตั้งแต่สมมุติเรียนหนังสือพอจะปลายเดือนมาเนี่ยคุณแม่ต้องหาสตังค์ตังค์หมดแม่ก็ดูไพ่ทีละ5บาทเมื่อก่อนเหรียญ5จะเป็นเหรียญเหลี่ยมใช่ไหมครับ5บาทก่อนแล้วกินกันทั้งหอเพราะทุกคนเด็กหออะไรสิ้นเดือนเนี่ยจะไม่มีสตังค์ก็เงินเอาไปซื้อมาแม่ซื้ออะไรมาต้มกินกันครับหลังจากนั้นไปอยู่แม่ริมก็ตำรวจตชดหมวกดำหมวกพระเจ้าแต่ว่าก็มาดูกันเล่นๆจ๊อบแจ๊บจ๊อบแจ๊บคือรู้แล้วอะไรศึกษาบ้างแล้วคือรู้เวตัวเองแล้วมันจะต้องเป็นไงครั้งแรกเขาบอกว่าเนี่ยคุณจะไม่เหลืออะไรสักอย่างแล้วคุณจะต้องเป็นหมอดูลองบอกว่าเป็นไปไม่ได้ฉันรับไม่ได้ฉันมีทุกอย่างก็เฟี้ยงหน้ากระดาษให้อาจารย์ไปไงสุดท้ายก็ต้องไปขอโทษเขาว่าค่ะหนูคงต้องได้เรียนแล้วค่ะแล้วเขาก็ให้แบมือว่าดูซิมือเธอจะต้องมาเกิดเป็นนี้เนี่ยดูมือลูกซิมันเป็นยังไงอ่ะหนูมีกี่ข้อคะหนูมีกี่ข้อ1 2 คุณแม่มี4ข้อหักได้ทุกข้อค่ะอย่างคนที่จะเป็นคนที่เป็นอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมาตั้งแต่เกิดเลยฮะครับเขาจะมี4ข้ออืมแล้วก็แม่ก็ยอมรับสภาพเมื่อก่อนใครว่าไปไหนใครว่าเป็นแม่เป็นหมอดูแม่จะเครียดตอนหลังอ่ะจะพูดอย่างก็พูดแต่จะใช้คำว่าแม่ก็ใช้ว่าสอดเซนเขาว่าหมอดูมันเยอะเกินนะครับก็อายไงเมื่อก่อนก็ยิ่งอายใครไปว่าเป็นหมอดูนี่ฉันรับไม่ได้ที่เป็นยังไงเป็นหมอดูเงี้ยนะมันต้องเป็นคนมัดผมมัดเผาต้องผมขาแล้วก็ทำตัวไม่ถูกเขาว่าหมอดูจะเครียดเล็กๆแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วค่ะเพราะเขาเลี้ยงทั้งพ่อทั้งแม่จนเลี้ยงเราเลี้ยงลูกเลี้ยงเราลงมาเนี่ยก็คงต้องเป็นจนตายอะค่ะแต่ก็สืบทอดนะคะคนที่สืบทอดก็มีบ้างละค่ะดูจากอะไรครับผมอาซาอย่างเงี้ยค่ะมันล่อแหลมไหมอย่างเงี้ยทุกคนก็จะว่าล่อแหลมครับอย่างเงี้ยรู้เลยว่าตัวเองไม่ใช่คนกรุงเทพโดยกำเนิดครับตัวเองเป็นคนต่างจังหวัดนะคะ บ้านสองชั้นนะคะสองชั้นทรงสูงอาจจะไม่สองแต่อาจจะยกสูงครับมีบริเวณเยอะแยะฐานมูลฐานเกิดตัวเองดีมากครับพ่อแม่เมียนจะกินคือมีที่ดินทรัพย์สินมีบ้านมีร่องน้ำมีอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วก็ตัวเองก็มาศึกษาเล่าเรียนแล้วก็เลิกกับคู่ตอนต้นชีวิตไปแล้วสักประมาณหลายๆคนเนาะถ้าว่า1คนก็ไม่ใช่เนาะเพราะผู้ชายเต็มร้อยถ้าพูดมากไปก็จะโดนใช่ไหมครับเป็นว่าตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะครับชีวิตก็โอเคละถามว่าจะรวยไหมคุณรวย 100% เพราะว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตอีกสมมุติคุณจะเป็นลูกจ้างใครอีกหน่อยคุณจะเป็นเจ้าของกิจการโครงการคุณจะไม่โนคุณจะไม่เป็นโนบอดี้คุณจะเป็นซัมในอนาคตจำไม่เลยว่าคุณต้องเป็นซัมอย่างนี้แล้วตอนนี้คุณก็อยู่เป็นชั้นเป็นชั้นเลี้ยว3ครั้งถึงที่อยู่ใช่ไหมครับโอเค แล้วก็ทางเข้าห้องหนูมันทิศไหนตอนนี้แม่หลงทิศทางเข้าห้องหนูเป็นทางที่อย่างนี้แล้วเลี้ยวเข้าไปใช่ไหมคะครับแล้วอยู่ด้านนี้หันอย่างนี้หรือเปล่าแม่ไม่รู้นะแต่มันต้องเห็นแสงอะค่ะครับแต่ห้องหนูเป็นห้องสลึมมืดๆนะคะน่าจะเปลี่ยนผ้าม่านอะไรมั่งแล้วก็อาบน้ำไม่ปิดห้องน้ำเลยเปิดหมดเลยเอเซสซอรี่เต็มของนี่เต็มหมดเลยสะสมของเยอะแต่ดีที่มีของดีในที่พักจะไม่จนเลยเพราะมีพญานาคราชกับพระองค์หนึ่งที่มันเป็นแวบๆนั่นคือผ้าอะไรคะคิดดีๆผมมีองค์พระพิฆเนศคุณจะไม่ยากจนเลยเพราะสององค์นี่ดูแลคุณอยู่ครับแล้วก็คุณขออะไรไว้ที่ไหนแล้วไม่ได้แก้ซะก็ไปแก้ซะเห็นที่ไหนก็ซะทุกขอให้ผมรวยอย่างเงี้ยถือว่าการขอแล้วก็ที่บ้านจะไม่สบายเจ็บป่วยแต่คุณสาวตึมนะคุณเป็นคนที่คนรักคนชอบครับพ่อเป็นคนที่น้ำนิ่งไหลลึกคนเมืองพ่อเขาว่าน้ำไหลเจียวปื้นน้ำนิ่งไหลลึกเนาะถ้าพูดไปเดี๋ยวทะเลาะกันนะคะเอาพอเหมาะพอเจาะพอเนาะ
ครับแล้วก็คิดจะซื้ออะไรแค่อสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินทรัพย์สินคอนโดจะต้องได้ออกจากตรงนั้นให้เขาเช่าแล้วต้องมาทำใหม่อสังหาริมนึงบ้านจะต้องเป็นบ้านที่มีบริเวณครับ2มีน้ํา3ถ้ามีน้ําก็มีอ่างบัวต้องมีแล้วมีพญานาคราชตั้งไว้แล้วคุณก็จะโชคดีคุณจะเป็นซ้ำเลยถึงตอนนั้นแม่คงอายุ60คงรายการได้อยู่คงยังไม่ตายนะคะแม่ก็จะบอกรายการเราเห็นไหมบ้านคุณตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วเห็นไหมเห็นที่แม่บอกแล้วเป็นไงอย่างเงี้ยอันเนี้ยพอจะเป็นยังไงอันนี้คือศาสตร์อะไรคุณแม่ซอเซน46โครโมโซม23คู่ครับคุณมีตำหนิที่ลับ2ที่ไม่เชื่อคุณแก้ดูสิสิตรงนี้ก็น่าจะแถวๆนี้ก็มีแล้วตรงนั้นก็มีตรงน่องก็มีเงี้ยฮะครับแล้วคุณต้องไว้ผมเปิดขึ้นอย่างนี้เพราะผ่าแคบค่ะครับแล้วตรงนี้ห้ามมาชนกันนะคะคิ้วก็พยายามดึงๆออกตอนนี้ผู้หญิงจิตเพศตรงข้ามไม่คุณ 100% ใช้คำพูดอย่างนี้บ้านเมืองจะไม่ทะเลาะกันเนาะความเราจะไม่ให้ความเล้าฉานเกิดขึ้นในครอบครัวก็คืออย่างแม่มาเจอแม่อย่างเงี้ยก็ผู้หญิงนี่ไงให้ผู้หญิงให้คุณ 100% ทรัพย์สินตก11จะมีการเดินทางนอกประเทศไม่ใช่ไปแบบไปนะไปเที่ยวหรือไปดูงานหรือไปงานอะไรสักอย่างเนี่ยต่างด้าวต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศให้คุณ 100% หรือคุณจะ import export อะไรก็ได้หรือคุณจะไปทําต่างประเทศแล้วเข้ามาก็ได้คุณจะเป็นซัมบบซัมในอนาคตค่ะอันนี้ใช้46โครโมโซม23คู่ชีวิตคุณนะถ้าตื่นมาไม่อาบน้ำนอนคุณจะเจ็บป่วยคุณต้องตื่นมาน้ำแต่งตัวคุณสบายเลยโรคภัยไข้เจ็บก็ไล่คุณไปออกจากตัวคุณเลยแล้วก็คุณมีพลังอันหนึ่งคือคุณมีซิกเซนอะไรจะเกิดขึ้นรู้วันนี้จะต้องเจออะไรรู้แต่การที่การไม่ได้ปฏิบัติมันก็ขึ้นแค่ซิกเซนครับใช่ไหมคะรู้แวบ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 เนี่ยถามว่ารู้ไม่รู้แต่รู้แบบใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาขออะไรที่จริงไม่ต้องไปขอที่ไหนหรอกขอในบ้านคุณนั่นแหละขอองค์พระในบ้านมีสององค์นั่นแหละให้แล้วถ้าไปไล่ขอที่อื่นก็คือได้อยู่แต่ว่าที่บ้านสุดยอดแล้วครับตอนนี้ขอบ้านหลังใหญ่ๆมีบริเวณพ่อต้องไปฐานในอนาคตไงครับแล้วชื่ออะไรนะคะมีทอทงใช่ไหมฮะสุดที่คุณครับสุดที่คุณสุดที่คุณครับแม่วันอะไรนะคะนั่นน่ะสอเสือคือตัวที่40พยัญชนะแรกของ40คือตัวสอเสือกอไก่คือเลข1จากเลข1กอไก่ถึง40เนี่ยคุณผ่านอะไรมาเยอะละอุบัติเหตุอะไรมาหมดเรียบร้อยละครับฮะตอนนี้ก็มาเดินที่เลขทอทงตัว24ตัวเลข6อสังหาสังหาริมทรัพย์ว่าตอนนี้คือมุ่งมั่นละสังหาริมทรัพย์เราขอความที่ผู้ใหญ่บุธรรมบุคคลบุคลากรให้คุณ 100% คุณมี100ล้านคุณต้องทำงานแบบ100ล้านพ่อนอนเลนคือตัวที่19ครับคุณมีเงินเท่าไหร่คุณต้องทำงานถามว่าชื่อไหนดี 100% แล้วค่ะสุดที่คุณแต่กอไก่ถึงสอเสือนี่สะบักสะบอมมาเลยนะเลือดตกยางออกผ่าตัดรถแฉลบคือสมบุกสมบันมาบิดตายวิดเป็นมาหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ก็สบายแล้วค่ะเลขโทรศัพท์หรือเลขอันนี้ถามว่าดีไหมก็มีเสน่ห์เนาะเป็นที่ต้องตาของคนก็น้ำนิ่งไหลลึกครับอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือไล่ดูเพราะยังแสดงว่าคุณแม่ดูก็40ปีอะค่ะหรอครับเพราะนั้นก็คือใครเข้ามาก็จับตุ๊บๆๆๆเงี้ยค่ะจะเอาเวลาที่ไหนไปทำอะไรบ้างมันก็นั่งจับตะคนแล้วก็ลืมหมดเลยนะคะไม่ใช่คุณเข้ามา3คนจะต้องมานั่งไม่สมมุติคุณเอาแฟนมา4คนทุกคนจะไม่ทะเลาะกันเลยพ่อจบแล้วคือจบคือจบแล้วเคยเห็นแม่ออกทีวีไหมเคยเห็นแม่ออกอะไรไหมแม่จะไม่เคยออกอากาศพวกนี้เลยนะคะเพราะการเปิดเขาเปิดความลับสวรรค์เนี่ยเขาให้เงียบแม่ก็ทำตัวแบบคนนั้นแนะนำคนนี้คนนี้แนะนำคนนั้นอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่ก็คุณแม่ที่ใช้คำว่าสติคือลายเนี่ยเขาใช้คำว่าสติเขาแนะนำมาค่ะคุณแม่ที่เชียงใหม่นะคะ
ลายเขาชื่อว่าสติเขาแนะนำมาค่ะแล้วก็คุณยังไม่ได้ไปขอบคุณคุณแม่ที่กรุงเทพโทรหาไม่ติดคุณแม่ขมมาขมมาพัดยังไม่ได้ไปขอบคุณท่านเลยโทรหาไม่ติดส่งสายมอร้องไห้เพราะทุกคนร้องไห้กันหมดเลยเพราะว่าที่เราไปมาใช่ แต่สิ่งที่คุณแม่ดูระดับไหนบ้างครับอย่างว่าคนที่เข้ามาดูส่วนใหญ่ตำยกย้ายตำแหน่งหรืออะไรเงี้ยถ้าพูดถึงมันจะถ้าแม่พูดถึงนี่นะก็คือว่าเราระดับตั้งแต่นายกเนาะเราไม่ต้องขึ้นข้างบนนะถ้าขึ้นข้างบนก็112เนาะแล้วก็ต่อระดับคือไฮเอนด์ก็มาละโลเทคก็มาละหมดอะค่ะทุกคนรู้จักไม่หมดหมดเลยชนิกาพิชัยเนี่ยถ้าบอกชื่อคนต้องรู้จักหมดเลยผบ.ตร.ทุกสมัยทุกคนรู้จักหมดเลยเขาถึงมันจะล่อแหลมเรื่องการที่รู้จักผู้ใหญ่เยอะไงตอนท่านชาวลิตที่เอ่ยได้นะคะเพราะว่าดูแลท่านกับคุณหญิงหลุยมาที่อันนี้ออกตัวได้ว่าเขาเราเป็นลูกก็ท่อม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 เดินตามจนเขาลือว่าคุณหญิงหาเมียน้อยท่านชาวลิตอันนี้แหละค่ะที่โดนนะคะแต่ไม่ใช่ก็เดินตามกันมีเลี้ยงลูกตลอดเลยค่ะดูแลกันมาให้อะไรกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้คือคุณแม่เนี่ยผู้ใหญ่เยอะอันนี้เอามาแค่นิดเดียวให้หอมปากหอมคอเนี่ยไม่ใช่หมดเลยเนี่ยค่ะสมัยปี3940น่ะสมัยนั้นท่านขึ้นไงท่านเป็นทหารมาหมดกระเจ้าใบเข้ากองบินขอเดี๋ยวนี้10นาทีติดให้เลยไงค่ะสามเหล่าทัพอะมาหมดเลยทุกเราเอางี้ดีกว่าเราไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาอย่างบางคนมาดูคุณแม่เนี่ยค่ะไม่ดีอะไรเงี้ยมีการไปเสริมเลยมีค่ะมีแนะนำค่ะมีแนะนำโน่นนี่นี่มีนิดหน่อยค่ะแล้วก็พูดกันนอกรอบนะคะแต่คนมาดูเยอะเยอะเสริมก็ได้แนะนำไปคุณจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ก็ถือว่าก็40ปีนะคะการสอดเซนเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งของการดูตัวเลขกับชื่อที่อาจารย์เขาให้มานะคะคือในความไม่ดีของด้านชีวิตคู่แต่ก็เด่นอย่างหนึ่งก็คือเรื่องงานพระเจ้าคงให้มาตรงนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยค่ะขอความช่วยเหลืออะไรกับใครเนี่ยก็จะได้รับความร่วมมือทุกเหล่าทัพนะคะแต่ถ้าถามเรื่องคู่คุณไม่ต้องพูดถึงเอวังด้วยประการละชนี้เรื่องลูกเต้าก็ไม่ต้องพูดถึงคือโดดเดี่ยวผู้น่ารักเลยค่ะทุกวันนี้คุณแม่อยู่ยังไงฮะก็อยู่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็มาอยู่ที่ร้านกัวซาน้องเขาเนี่ยค่ะอย่างคุณผู้ชมดูอยู่อย่างเงี้ยก็ติดต่อได้ค่ะก็แม่เปิดเพจบ้านสีขะเนศค่ะเพจแฟนเพจเนี่ยค่ะใช่เพราะว่าที่เปิดเพราะว่าคุณพ่อไม่สบายใช้เงินเยอะมากทุกคนก็มีเหตุผลว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยเปิดตัวทำไมเปิดอ่ะคุณพ่อไม่สบายเราไม่ขอใครเลยแล้วก็เอาเปิดเพจคนก็อินบ็อกเข้ามาแล้วก็เขาก็เอาชื่อกับมาให้แม่ก็ดูกันเป็นไลน์กันไปตั้งแต่อเมริกาญี่ปุ่นแค่นั้นก็มากันดูกันล่าสุดที่เมื่อคืนนี่ก็ประเทศอะไรสวิตเซอร์แลนด์เขามากันหมดอะค่ะเขาจะตามเพจอะค่ะคนมาลองก็เยอะคนทรงมาลองก็เยอะ ทุกอย่างเจอมาหมดจนบอกว่าเธอทรงแล้วเธอมาดูอะไรอะเธอเป็นคนทรงที่เขาก็หัวเราะเขาบอกว่าคุณแม่อยู่ทำไมได้40ปีก็ฉันเป็นฉันอย่างนี้ไงก็ฉันอยู่ของฉันอย่างเงี้ยกินเดินดินกินข้าวแกงไม่รู้ว่าใครไม่รู้หรอกว่าแม่เป็นหมอดูก็แต่งตัวอย่างเงี้ยค่ะอยู่เชียงใหม่จะเล็กกว่านี้อีกต้องแต่งต้องแต่งตามเรื่องค่ะแต่ถือว่ามันก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งทำให้เลี้ยงชีพของแม่มาค่ะเลี้ยงคุณพ่อออเดอร์สั่งอะไรเนี่ยคุณแม่ส่งให้หมดเลยนะคะครับเลี้ยงดูอย่างดีอยากกินอะไรนะสั่งเดี๋ยวนี้15ทีถึงขับรถออกไปให้เลยดูแลเต็มที่ถึงว่าแม่ทำบุญเยอะมากกับพ่อกับแ
แล้วทำไมผลตอบแทนถึงเป็นยังงงเลยนะยังว่าสวรรค์มีตาจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยจริงนะบางทีก็นึกน้อยใจโอ้โหเราดูแลคุณพ่อมันเป็นกรรมชาติไหนน้องสาวก็จะบอกว่าคงเป็นกรรมในอดีตชาติที่เราทำมาเราที่เราอาจจะไม่รู้จะถามว่าแม่ทำชาตินี้ดีไหมแม่ว่าแม่ทำดีนะแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ญาติพี่น้องทุกคนน่ะค่อนข้างถือว่าดีมากเชียวล่ะแล้วหลังจากนี้ไปคุณแม่กับน้องแท็กจะยังไงครับก็คุณแม่ก็เฉยเฉยคุณแม่เป็นแม่นะคะเขาเป็นลูกต้องถามเขาล่ะแม่ไม่รู้เพราะแม่ก็ต้องเป็นแม่ของคนถึงแท็กแม่เอาแม่แต่คนครึ่งประเทศเรียกแม่ว่าคุณแม่มาขอเป็นลูกเนี้ยค่ะแค่นี้คุณแม่ก็ภูมิใจแล้วคือตายมีเธอเผาว่ามีเธอบวชให้คนหนึ่งละอ่าครับถ้าสมมติฉันตายเธอก็บวชให้ฉันละคนหนึ่งละแล้วมันจะมีกี่คนล่ะที่จะบวชให้เพราะลูกค้า 100% 80% เป็นผู้ชายค่ะเขาเรียกคุณแม่คุณแม่หมดเนี่ยถ้าคุณแม่เป็นแล้วเขาออกมาบวชให้อยู่ไม่ต้องเป็นไรหรอกคนเราตายแล้วคือจบแม่ยังจะเอาไว้วันเดียวเลยวัดป่าแพ่งนั่นสบายไม่ต้องคิดอะไรมากคนเราไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปถามถึงอะไรเลยใช่ไหมเราหลับวันเนี้ยคุณเราตื่นไหมแค่เนี้ยยังตัวเองจะคิดว่าจะได้เจอแม่หรือเปล่าล่ะใช่ไหมเราอยู่คนละเรื่องเลยอ่ะคุณไฮเทคอ่ะฉันโลเทคอ่ะแม่อยู่นู่นเชียงใหม่นู่นอยู่บนบ้านหมู่บ้านเล็กๆก็ขับรถไปที่ทำงานเล็กๆอย่างเงี้ยโอกาสเจอกันยากถ้าบุญไม่สัมพันธ์กันจริงแล้วไม่เจอกันหรอกใช่ครับใช่เชื่อเถอะเรื่องบุญสัมพันธ์อ่ะพวกคนว่าบุญสัมพันธ์นะคุณแม่ที่เจอคุณแม่ก็คงใช่เพราะว่าคนมาเยอะค่ะมาขอเป็นลูกศิษย์มาขอเรียนมาขออะไรแต่ว่าเขาก็ไปไม่รอดกันสักคนเพราะเขาไม่มีแบบนี้ไงคะที่ข้อคอนี่คุณแม่ค่ะเพราะคนที่จะเป็นได้จะต้องเป็นงี้เราไม่ได้แล้วแม่ก็ใครว่าอะไรแม่ก็ไม่สนแม่ก็อยู่ของแม่อย่างเงี้ยเขาบอกว่าทำไมเป็นคุณเป็นหมอดูคุณไม่รวยไม่มีตังค์ฉันก็ไม่เอาอ่ะโอ้ยหนูมีตังค์เอาไปก่อนเลยลูกไปก่อนแล้วมีคนมาให้อย่างเงี้ยบางคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยมีเงินแค่นี้ดูได้ไหมมาดูเหอะเอาเงินเนี่ยไปแทงหวยนะลูกเขาได้มาเขาถูกหวยมาเข้ามานะเป็นลำร่นเลยบอกว่าเราไม่ได้คนไอ้บอกหวยนะอย่ามาฆ่าเรานั่งเงี้ยคุณแม่ดูครั้งเท่าไหร่ครับ500แล้วก็พันหนึ่งค่ะสองราคาแล้วก็ถ้ามีตังก็ไม่ต้องเอาสักบาทถ้าเข้าเพจมาก็ต้องจ่ายค่าเพจด้วยไงคะก็ไม่ได้อะไรก็คือเลี้ยงชีพชอบไม่ขอใครกินอยู่สบายสบายไม่ต้องคิดอะไรโลว์โปรไฟล์ไงแต่สิ่งที่คุณแม่ออกมาพูดเนี่ยคือคุณแม่หนึ่งต้องการปกป้องศักดิ์ศรีของเขาว่าแม่ครับคุณจะทำอะไรก็ช่างในเมื่อคุณไม่มีฉันแล้วคุณไม่ต้องฉันไปพูดว่าฉันไม่ดียังไงยังไงถึงแม้ว่าคุณบอกว่าฉันไม่ดีอ่ะโลกจะประณามคุณเองเพราะฉันคือแม่ของคุณและฉันคือแม่ของลูกคุณที่ลูกคุณเรียกฉันว่าแม่คุณเหยียบย่ำไปเถอะแต่แม่ก็จะพูดขึ้นเองเหยียบยังไงก็ฟูเหยียบแม่ยังไงก็ฟูเพราะแม่เป็นแม่อย่างเงี้ยยังคุณจะมาเหยียบแม่ก็ฟูก็แม่ก็เป็นแม่อย่างเงี้ยใช่ไหมคะคนก็มาหานะคนบางคนมาดูหมออาจจะไม่อยากมาดูหมอมาถามเรื่องแล้วก็เล่าไปคุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ฉันเป็นของฉันอย่างเงี้ยคนก็เชื่อกันอ๋อเป็นงี้เหรอคะคุณแม่หนูก็เข้าใจผิดนะคะคนก็ดูกันไปคนก็มาหาดิฉันอย่างเงี้ยค่ะโทรนัดเดี๋ยวกลับไปเชียงใหม่ก็มีนัดเยอะแยะไปหมดถ้าเราไม่มาคนเชียงใหม่ก็โทรทางโทรศัพท์ดูทางโทรศัพท์อีกเนี่ยค่ะถ้ากลับกรุงเทพคงได้กระโทรไปที่เชียงใหม่อีกเนี่ยค่ะเพราะเพจมันปล่อยทั่วเลยไงคะเหนือใต้ออกตกไปตั้งแต่สุราษฎร์จนถึง7จังหวัด3ชายแดนภาคใต้ค่ะถ้าพูดถึงจริงๆแล้วน้องแท็กเข้าใจคุณแม่ผิดยังไงไหมไม่รู้นะเราไม่รู้ใจเขาเนาะเราเลี้ยงเขาเรารักเขาเพราะในเมื่อความผูกพันของคุณแม่ก็มีมาตลอดอะเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะเพราะว่า
หลังจากที่5ปี6เดือนที่ไม่เจอกันเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเป็นคนอ่อนโยนมีนิสัยบางอย่างคล้ายแม่แม่ก็จะคุยกับเพื่อนๆว่าน้องเทพเป็นคนอ่อนโยนอะไรต้องมีอะไรนิสัยคล้ายแม่แต่ว่าพอ5ปีผ่านมามันไม่ใช่แล้วไงคะมันเป็นนิสัยเปลี่ยนไปแล้วอะค่ะเพราะอย่างน้อยคุณแม่ออกมาก็อย่างน้อยให้หนึ่งปกป้องแม่ปกป้องผู้หญิงทุกคนที่เป็นเพศแม่ใครที่โดนรังเกียจเหยียดชันก็ไม่ต้องไปเหยียบย่ำเพศแม่ผู้หญิงไงเพศผู้หญิงเนี่ยทุกคนเขาให้เกียรตินะคะถึงณวันนี้คุณแม่ก็ยังเป็นหมอดูก็จะเป็นแม่ก็จะเป็นแม่น้องเป็นแม่ของทุกๆคนค่ะครับเป็นแม่ของทุกคนที่มาหาคุณแม่นะคะยินดีต้อนรับค่ะที่เชียงใหม่ถ้าน้องแท็กได้ดูหรือว่าคนใกล้ชิดได้ดูคุณแม่อยากบอกอะไรน้องแท็กณตอนนี้ครับก็บอกว่าขอให้เขาทำงานของเขาไปถ้าไม่มีแม่ก็ไม่ต้องพูดถึงแม่ไม่ต้องอะไรกับแม่ก็ได้ไม่ต้องพูดถึงแม่ไม่ดีฝากบอกป้าไม่ต้องยุ่งกับแม่ไม่ต้องว่าแม่มีโน่นมีนี่ไม่ต้องทำอะไรให้แม่อยู่ของแม่อย่างนี้ดีละแม่ไม่เอาหรอกเงินทองแท้กะจะมีกี่พันล้านก็เอาไปเถอะลูกไม่ต้องมาอะไรกับแม่ไม่ต้องกลัวแม่เอาเงินลูกแม่ไม่เอาก็ดูซิแม่มีแต่ให้เนี่ยไม่ต้องดูแลแม่ก็ได้ไม่ต้องคิดแม่ไม่ได้คิดอะไรตรงนี้ค่ะก็ขอให้พูดอย่างเงี้ยค่ะขอให้เขาไม่ต้องอะไรกับแม่ไม่ต้องไปออกรายการที่ว่าแม่อะไรแม่ละจะไปมีอะไรก็ไม่ต้องพูดถึงในเมื่อฉันตายก็ให้ตายไปจากคุณไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็อยู่ของแม่ได้อย่างเงี้ยค่ะโลโปรไฟล์แบบเนี้ยค่ะไม่อยากจะบอกเลยน้องแท็กเลยว่าเรื่องบาปเรื่องบุญเลยเฮ้ยเขาต้องรู้สิเพราะเขาอยู่ในการคนหวดผีเขาต้องรู้บุญบาปคุณอะไรต้องมีอะไรต้องสอนต้องรู้เขาก็ไปบวชมาแล้วแม่ก็บวชให้เขาแล้วอ่ะเขาต้องรู้บาปบุญคุณโทษมีหมดแล้วค่ะเนี่ยแม่คือแม่แม่ก็คือแม่ต่อฉันเป็นหมูเป็นหมาไงฉันก็แม่ต่อฉันเป็นควายฉันก็แม่ให้เขาต้องรู้เองอ่ะด้วยคอมมอนเซนส์ของเขาต้องรู้สามัญสำนึกสอนกันไม่ได้ไงคะไม่มีสามารถสอนเขาได้แล้วเขา33จะ26ธันวาคมนี่33เต็มเพราะฉันเราสอนเขาไม่ได้ละค่ะเขาไปไกลมากละค่ะสอนไม่ได้ไม่เป็นไรให้พอคุณน้องแท็กก็ได้ครับแม่มีอะไรอยากบอกน้องแท็กก็ขอให้แท็กคิดใหม่เนาะที่ว่าแม่จะเอาเงินอะไรก็ให้ลูกคิดใหม่พ่อแม่ไม่คิดอะไรกับลูกไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นครับถ้าคิดว่าแม่ตายก็คิดว่าตายไปเลยถ้าคิดก็แม่อยู่ก็อยู่ไปเลยไม่ต้องคิดอะไรนะคะเพราะว่าเราก็อยู่ของเราแล้วค่ะอันนี้คือเป็นฉากสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะก็ขออวยพรเขาคุณพระรันยูนะโรจนบุติธรรมถ้าเขายังเป็นลูกดิฉันอยู่สามัญสำนึกเลือดของแม่เนี่ยเขาต้องรู้ได้ว่าแม่เป็นยังไงขอให้เขามีความสุขค่ะขอบพระคุณค่ะนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดของคุณแม่ที่มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับอาจจะแชร์ประสบการณ์ได้ฟังกันนะครับคุณขอบคุณมากคุณแม่ครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามีนิสสันเชนินทูนะครับจากสมาชิกนะครับรายปี5ท่านนะครับโทรที่0994169995ต่อนะครับวันนี้ผมทีมงานและคุณแม่ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ